คราวนี้ไปดูเรื่องของสถานการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นในเมียนมาในการต่อต้านรัฐประหารกันต่อนะครับยังคงมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในหลายเมืองแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้ทางกองทัพเมียนมานั้นทำงานได้ยากลำบากมากขึ้นก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไปสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางกองทัพมีการสั่งห้ามทหาร KNU หรือว่ากองทัพกะเหรี่ยงเข้าไปสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่ากลุ่มนี้จะไม่เชื่อฟังคำสั่งที่ออกมายังมีการจัดรถไปรับส่งกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ด้วยนะครับส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่เมื่อคืนมีรายงานข่าวว่าถูกกลุ่มของทหารปิดล้อมตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็เดินทางออกมาจากที่หลบซ่อนอย่างปลอดภัยแล้วนะคะในขณะเดียวกันมีรายงานว่าทางรัฐบาลทหารของเมียนมาได้สั่งให้เรียกว่าปิดกั้นการดำเนินใบอนุญาตของสื่อท้องถิ่นรวมทั้งหมดเนี่ย5 รายเลยนะคะเนื่องจากว่ามีการนำเสนอข่าวที่บิดเบือนค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไปดูความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้นะครับซึ่งเป็นการรายงานของ BBC รายงานว่าผู้ชุมนุมที่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนไม่ต่ำกว่า200 คนได้รับอนุญาตจากทางการเมียนมาให้สามารถเดินทางออกจากย่านซางชวงในนครย่างกุ้งแล้วหลังจากมีทหารนำกำลังไปปิดล้อมพื้นที่และก็เยาวชนเหล่านี้ที่เป็นผู้ชุมนุมไม่สามารถออกมาได้นอกจากนั้นยังมีรายงานเรื่องของเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะโดยเชื่อว่าจะเป็นระเบิดแสงที่ดังขึ้นต่อเนื่องขณะที่ทางเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่าในจำนวนผู้ชุมนุมที่ไปหลบซ่อนๆอยู่ตามอาคารในย่านดังกล่าวนะครับในกรุงย่างกุ้งได้ออกมาเดินขบวนเนื่องในวันสตรีสากลด้วยขณะที่ผู้ประท้วงคนหนึ่งบอกว่าสามารถออกจากพื้นที่ได้ในช่วงเช้านะครับหลังจากทหารตัดสินใจถอนกำลังออกจากพื้นที่แต่ก็บอกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับไปบางส่วนไม่ต่ำกว่า40 คนส่วนคนที่เหลือต้องคอยหลบซ่อนตัวจนกระทั่งถึงเช้ากว่าที่จะออกมาได้อย่างปลอดภัยครับนอกจากนี้นะคะรัฐบาลทหารเมียนมาได้สั่งถอนใบอนุญาตสื่อท้องถิ่นรวดเดียว5 สำนักเลยค่ะก็คือมิตซิมา DVB นิดทิดมีเดียเมียนมานาวแล้วก็เซเว่นเดย์นิวส์ด้วยนะคะซึ่งทางมิซิมาแถลงว่าจะนำเสนอข่าวต่อไปแต่ว่าจะไปใช้ช่องทางอื่นแทนทางด้านของพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติก็ออกมาตำหนิการทำงานของสื่อผ่านทางสถานีโทรทัศน์ MRTV ของรัฐบาลเมียนมานะคะว่าสื่อเหล่านี้แหละสร้างความเข้าใจผิดๆให้แก่ประชาคมโลกโดยหน่วยงานความมั่นคงได้ใช้กำลังเพียงเล็กน้อยกับกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้นและมีผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมเพียงแค่34 รายซึ่งน้อยกว่าตัวเลขที่มีการรายงานโดยสื่อท้องถิ่นออกไปส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนกลุ่มน้อยต่างๆนะคะพลโทโกโกมองแม่ทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่ดูแลรัฐกะเหรี่ยงกับรัฐมอญค่ะมีหนังสือถึงพลเอกมูตูเสโพประธานาธิบดีแห่งสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU หนังสือฉบับนี้นะคะใจความระบุว่าขอให้ทางผู้บัญชาการกองกำลังของ KNU ตามแนวชายแดนและในเขตพื้นที่อิทธิพลสั่งการให้ทหาร KNU ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงต่อต้านคณะรัฐประหารของประชาชนตามพื้นที่ต่างๆเพราะถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของกองทัพเมียนมาในขณะที่ความเคลื่อนไหวของทหาร KNU ค่ะก็ยังคงดูแลสนับสนุนผู้ชุมนุมตามพื้นที่ต่างๆต่อไปโดยจัดทั้งรถรับส่งผู้ชุมนุมนะคะเช่นเดียวกันกับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กลุ่มอื่นๆก็ให้การสนับสนุนคุ้มครองกลุ่มผู้ประท้วงด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนท่าทีของไทยนะครับวันนี้คุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบอกว่าได้มีการหารือผ่านทางโทรศัพท์กับนายโมเทกิโทชิมิสึรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมในภูมิภาคนี้โดยญี่ปุ่นแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในเมียนมาพร้อมกับชื่นชมแนวทางการดำเนินการของไทยในการหารือกับฝ่ายเมียนมาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องตรงกันในประเด็นความสัมพันธ์ที่จะเปิดช่องทางในการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งไทยกับญี่ปุ่นเองก็เป็นมิตรประเทศของเมียนมาซึ่งจะต้องมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะนำมาสู่แนวทางแก้ปัญหาอย่างสันติต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ